ลากใช่ไหมครับวันนี้เรื่องการดาวเนี่ยก็ผมต้องมองว่าก็ต้องคือเราก็ต้องถ้าอาเอียนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าหมุนเท่าไหร่จนเสร็จพอเราวาดตั้งแต่สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมมาเนี่ยก็คือเรารู้ว่าหมุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็มองว่าเนี่ยเราก็ลากมันก็เหมือนกับจริงๆอ่ะมันก็เป็นวงกลมครอบถูกไหมครับในแต่ละจุดบนเนี้ยโอเครูปเนี้ยอาจจะวาดมาเบี้ยวก็จริงแต่ว่าตามหลักการแล้วทุกจุดตรงเนี้ยมันก็จะต้องหารด้วยมุมที่เท่ากันบนวงกลมนี้ใช่ไหมครับก็คือเท่ากับว่ามันก็เหมือนเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่มันด้านเท่านั่นเองจริงๆแล้วก็คือดังนั้นเนี่ยเราใช้หลักการเลยก็คือหาร5ก็คือจะรู้ว่าก็คือแต่ละจุดเนี่ยก็คือ72องศา72องศาหมดเลยถ้าสมมุติว่าเต่าของเราเนี่ยมันหันขึ้นข้างบนหันขึ้นข้างบนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะลากจุดเนี้ยไปที่จุดนี้เราแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องลากแสดงว่าเราต้องหมุนเต่าหัวทางเนี้ยให้หันมาทิศตรงนี้ถูกไหมครับสมมุติหันตาหันหัวขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันเท่ากับ72 2ครั้งมุมตรงเนี้ยก็คือ144องศาพอเราหันหัวเต่าอันนี้ปุ๊บเราก็กดแล้วก็ forward แล้วก็ forward ด้วยความยาวเท่าไหร่ก็ได้มันก็จะลากเส้นนี้มาจากนั้นด้วยวิธีหลักการเดียวกันพอเต่าหมุนตรงนี้ปุ๊บเราก็หันอีก144เพื่อที่จะให้มันขึ้นไปทางนี้แล้วเราก็ลากเส้นด้วย forward ด้วยความยาวเดียวกันครบ5ครั้งก็จะออกมาเป็นดาวสมบูรณ์นะครับ